สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาแอลแอลก่อนอายุ60มาแล้วแอลฟังตายอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงแหวงมีของเล่นประจำตัวที่ลุงแหวงจะเอามานำเสนอให้เพื่อนๆชาวโลกได้ดูได้ชมกันก็จะเป็นการแนะนำว่าการออกทริปแต่ละครั้งไปแคมปิ้งแต่ละครั้งของลุงแหวงมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างเช่นพวกนี้นะครับนี่ครับที่วางอยู่นี่ที่วางอยู่นี่นะครับคืออุปกรณ์จำเป็นที่ลุงแหวงจะต้องเอาไปเป็นทางประจำอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับยังนำเสนอไม่หมดเดี๋ยวเรามาจัดแจงเอาใส่ลงไปในกระเป๋าเหลืองใบนี้นะครับว่าอุปกรณ์ของลุงแหวงมีอะไรบ้างที่จะเอาใส่ในกระเป๋าเหลืองใบนี้ได้เอาเฉพาะที่ใส่ในกระเป๋าเหลืองนี้ได้ก่อนนะครับชิ้นแรกเลยที่จะต้องเอาใส่ในกระเป๋าก็คือนี่ครับบางคนก็เรียกชาร์ปบางคนก็เรียกฟลายชีทแต่ลุงแหวงเรียกเต็นท์ก็แล้วกันง่ายๆเอาไว้กันแดดกันลมกันฝนครับเตนอนเตมุ้งเอาไว้นอนบางช่วงเวลาที่เราไม่สามารถกางเต็นท์ได้นะครับส่วนชิ้นที่3เป็นโต๊ะแคมปิ้งเล็กๆกระเป๋าเป็นทำด้วยอลูมิเนียมเอาไว้นั่งกินข้าวนั่งจิบกาแฟนะครับก็เป็นเต็นท์ครับเต็นท์สำหรับนอนคนเดียวอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ๆมันหมาดออกจากเตาเลยเต็นท์สำหรับคนเดียวน้ำหนักเบาเวลาเราเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เราก็พยายามของที่เราจะเอาไปให้มีน้ำหนักเบาที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระสำหรับตัวเองสำหรับมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะครับต่อไปถุงนอนกันหนาวอันนี้สำคัญขาดไม่ได้นะครับต่อไปแผ่นรองนอนอันนี้การเจ็บหลังอันนี้ก็ขาดไม่ได้ชุดทำความสะอาดร่างกายพวกแป้งยาสีฟันสบู่ยาสระผมครับผมป้ายจะป้ายอันนี้เป็นหมอนเป่าลมอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาหมาดๆเหมือนกันสำหรับหมอนเป่าลมนี่ก็ต้องใช้หมอนแบบเป่าลมเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการบรรทุกเนาะแล้วก็จะได้ไม่หนักป้ายก็เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างหลอดไฟชาร์จแบตเตอรี่ได้อันนี้ก็เป็นแบบหลอดเล็กๆเอาติดตามเสาเต็นท์เสาติดตามมอเตอร์ไซค์ได้เพราะมีแม่เหล็กอยู่ไฟฉายคาดหัวอันนี้ก็จำเป็นต่อไปเชือกครับเชือกก็มีเอาไปไว้ใช้สำรองสัก 2-3 เส้นเผื่อต้องกางผูกไปนอนแล้วก็นี่ครับสมอบกสำรองเอาไปเพื่อเวลากางทับเอาไว้ดึงกางทับกางเต็นท์กันแดดกันฝนมีอะไรอีกอ๋อนี่อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวแบบนาโนครับน้ำหนักเบาถือเล็กๆนี่สายเดินทางอย่างพวกเราใช้ปุ๋ยเล็กๆแบบนี้ครับใช้เช็ดตัวเพราะมันเป็นผ้าแบบผ้านี้มันซับน้ำหนักเอ้ยซับน้ำได้ดีมากสายเดินป่าเขาชอบใช้กันครับลงป้ายทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ด้าน
ที่ไม่ได้ใส่ที่ไม่ได้ใส่ในกระเป๋าเหลืองใบใหญ่นะครับก็ลุงแหวงก็มีกล่องท้ายกล่องหนึ่งก็เอาไว้ใส่จำพวกเครื่องครัวที่เอาไว้ทำอาหารทำต้มมะม่วงมะม่าเนาะนี่ก็แก๊สกระป๋องยาว1กระป๋องนี่ก็เป็นหัวแก๊สเล็กๆครับหัวแก๊สพกพาเล็กๆอยู่ในกล่องนี้นี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดหม้อสนามพร้อมกับเอาแก๊สซาลาเปาไปอีกลูกหนึ่งกันพลาดเอาใส่ไว้ในถุงความร้อนได้นิดหน่อยเก็บความเย็นได้นิดหน่อยครับผมก็มีแค่นี้ครับนี่ก็มีของก็ใช้กระจุกกระจิกใช้จะเป็นอะไรมันก็อยากใช้อะไรก็ใส่ไปแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้หน้าฝนเสื้อกันฝนครับจริงมันถ้าเราแพ็คดีๆมันก็จะเล็กนิดเดียวนะอันนี้ก็เป๋าข้างสีเหลืองใบเล็กๆก็เอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์จำเป็นบางอย่างอย่างเช่นอย่างรถลุงแหวงใช้โซ่เนาะก็เอาพกนี่ไปด้วยสเปรย์ฉีดโซ่ไว้หล่อลื่นโซ่นะครับก็ข้างในนี่ก็ในก็ไม่มีอะไรครับเป็นพวกง่ายๆใส่พวกข้าวสารอาหารแห้งกาแฟเมล็ดกาแฟอะไรประมาณนั้นหมวกเอาไว้กันแดดอันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันแล้วก็นี่ครับนี่ก็ด้านหน้าก็ใส่พวกอันนี้เป็นเก้าอี้สนามเล็กๆพับได้ก็น้ำหนักเบาๆน้ำหนักเบานะจะได้ไม่หนักรถจนเกินไปส่วนอันนี้เป็นขาตั้งกล้องเอาไว้ถ่ายทำวิดีโอเกือบลืมอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งมุยน้อยภาษาเนือกเรียกมุยน้อยหรือขวานเล็กๆนะครับที่ลุงแหวงเลือกใช้ขวานพกติดตัวทุกครั้งเวลาเดินทางก็เพราะว่าขวานมันมีสารพัดประโยชน์ขวานหรือว่ามุยน้อยอันนี้เนาะมันมีคมใช้หั่นตัดไม้อะไรก็ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนี่ครับขวานมันมีสันขวาน เรียกไอ้สันขวานตัวเนี้ยเอาไว้ตอกสมอได้สุดยอดเลยครับเพราะเราไม่ต้องพกอุปกรณ์มากชิ้นแค่ขวานอันเดียวเอาอยู่ก็คร่าวๆก็มีแค่นี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเยอะอยู่เหมือนกันที่บอกว่าไม่มีอะไรมากมายครับก็ท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาแอลด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ